ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมนะครับวันนี้พ่อโจจะพามาดูการขุดล่องน้ำนะครับทำคลองทำท่อนะครับวางท่อตอนนี้ก็รถแบ็คโฮก็กำลังขุดดินเลยนะฮะนี่นะครับนี่ก็จะวางท่ออยู่นี่เลยนะฮะท่อครับก็จะวางท่อตลอดแนวเลยนะครับทั้งเส้นเลยเนี่ยถนนบ้านเราก็จะกว้างขึ้นนะครับนะครับทำตลอดเลยทั้งเส้นแต่หน้าวัดลำช้างมาจะถึงนะฮะเกือบถึงวัดน้ำโค้งนะครับเด็กๆบางคนนะครับยังไม่เคยเห็นนะฮะรถแบ็คโฮขุดดินนะเนี่ยมาดูเลยเด็กๆบางคนชอบนะครับชอบรถตักดินนะครับนี่เลยเดี๋ยวตรงหน้าบ้านเราเนี่ยครับตรงที่ตรงนี้นะตรงทางเนี้ยเขาก็จะขุดออกหมดเลยนะครับอาจจะหลายวันอยู่นะครับตอนนี้รถเราก็ไปฝากจอดไว้ข้างบ้านนะครับเพราะว่าเดี๋ยวตรงนี้เราเขาจะขุดออกหมดเลยก็รถก็จะออกบ้านไม่ได้แล้วนะฮะขุดดินไปเรียบร้อยนะครับคนขุดก็ต้องใช้ความชำนาญนะครับเพราะว่ามีท่อประปาด้วยก็ต้องคอยระมัดระวังไม่ให้โดนท่อแตกนะฮะล้วนๆนะครับหวัดเสียวหวัดเสียวหวัดเสียวเอ้ยด้วยความชำนาญนะครับพ่อเลยนะครับฝีมือครับฝีมือนี่ต้นปาล์มยังขุดเรียบร้อยต้องไปย้ายปลูกที่ใหม่นะครับดอกไม้ก็จะขุดให้เราไปปลูกใหม่นะครับสวนข้างทางเนี้ยอ
ท่อนะครับท่อที่เขาลงเตรียมไว้นะฮะสำหรับวางท่อเลยนะท่อนี้ท่อใหญ่เราผมวางท่อเสร็จเรียบร้อยเนี่ยถนนจะกว้างมากกว้างขึ้นเยอะเลยนะครับเราก็สามารถเอารถมาจอดหรือวิ่งออกกำลังกายได้กว้างขึ้นนะครับก่อนนี้คือถนนเส้นมันเล็กนะครับเวลารถสวนกันครับก็จะต้องชะลอความเร็วนะฮะตอนนี้เราวางท่อเรียบร้อยก็ความสะดวกสบายมากขึ้นนะครับแน่ดินกันได้ผักน้ำนะนี่ก็รถพับไปหมดแล้วผักน้ำตายวะครับตอนก็โจข้อตรงนี้ก็ตรงนี้จะไปใช้ไปดักไซนะครับปลานะถ้าวางท่อไปเรียบร้อยก็คงไม่ได้ดักไซแล้วนะฮะก็จะน่าจะไปดักตรงคลองหน้าบ้านแทนนะครับต้นดอกเข็มต้นใหญ่มากเลยเดี๋ยวต้นของเราหน้าบ้านนี่ก็ต้องเอาออกนะครับต้นตรงนี้ก็ต้องเอาออกเอาละคุณเลยรอรถถอยมาเฮ้ยตุ้งหน้าวัดเลยอ่ะตัวดอกเข็มบอกว่าไม่เอาแล้วนะครับรอรถถอยมารถถอยมาใส่ไปเลยใช้กล้องหน้านะครับจะได้มุมไม่ดีเท่าไหร่อยากจะให้เห็นภาพกันนะฮะเด็กๆนะครับชอบการขุดดินนะครับ
างออกนะฮะทางออกหน้าบ้านตรงนี้เลยออกหมดครับเพื่อที่จะได้วางท่อได้สะดวกได้ทำทางเข้าบ้านใหม่นะครับใครจะผ่านมาช่วงทางระหว่างหน้าวัดล่ำช้างเรียบคลองนะครับไปวัดน้ำโค้งเส้นวัดน้ำโค้งไปวิ่งผ่านเรียบคลองนะครับอาจจะใช้เส้นทางนี้ก็โปรดเลี่ยงด้วยนะครับช่วงนี้จะทำการวางท่อเลี่ยงทางใช้ทางอื่นนะครับตอนนี้ทางเราจะโดนทุบตัดออกนะไม่รู้แม็กโครจะตัดใกล้ไหมนะโอ้มันแข็งมากหนามากนี่ก็อยู่ที่ฝีมือคนตักแล้วนะครับว่าจะขุดได้ไหมกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่อง Select Channel ด้วยนะครับก็ขอลาไปเพียงเท่านี้นะครับเป็นแบ็คโฮนะฮะการขุดทางท่อนะฮะโอเคขอบคุณครับ